คุณจะนึกภาพออกไหมถึงโลกที่ไม่มีสีมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะมันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาศิลปินใช้สีเพื่อแสดงอารมณ์และแสดงออกแบรนด์ระดับโลกใช้สีสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ของพวกเขาสัตว์ใช้สีเพื่อปกป้องตัวเองจากนักล่าหรือเพื่อดึงดูดตัวอื่นแล้วมนุษย์ล่ะเราใช้สีทุกวันเพื่อสร้างข้อความสัญญาณและสัญลักษณ์ต่างๆและในเกือบทุกๆสถานการณ์ของชีวิตประจำวันของเราแต่คำถามคือสีคืออะไรและสีมาจากไหนนักวิทยาศาสตร์กำหนดให้สีเป็นสมบัติที่ถูกครอบครองโดยวัตถุที่สร้างความรู้สึกต่างๆบนดวงตาอันเป็นผลมาจากวิธีที่มันสะท้อนหรือเปล่งแสงเราจำแนกแสงประเภทต่างๆตามความยาวของคลื่นเราสามารถมองเห็นสีเมื่อแสงสะท้อนวัตถุเข้าในดวงตาของเราตอนแรกจะกระทบกระจกตาซึ่งเป็นฟิล์มที่วางอยู่บนดวงตาของเราชั้นนี้จะหักเหแสงไปทางรูม่านตาของเราซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพื่อปล่อยให้แสงเข้ามาได้มากหรือน้อยเมื่อแสงผ่านรูม่านตามันจะถูกส่งไปยังเลนส์ซึ่งทำมุมและโฟกัสแสงไปยังจุดชั้นนอกของเรติน่าซึ่งเซลล์ที่ไวต่อแสงที่เรียกว่าแท่งและกรวยส่งข้อมูลไปยังเซลล์ปมประสาทในเรติน่าด้านในเซลล์ปมประสาทจะส่งข้อมูลไปยังประสาทตาซึ่งส่งสัญญาณไปยังสมองซึ่งมีการประมวลผลและตีความสัญญาณแท่งและกรวยเซลล์ไวต่อแสง2ชนิดที่อยู่ที่เรติน่าด้านนอกมีการทำงานที่ต่างกันแท่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรับรู้ของเราต่อแสงความมืดและวิสัยทัศน์รอบข้างตัวเรากรวยคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นสีพวกมันถูกพบในใจกลางของเรติน่าที่แสงถูกโฟกัสกรวยมี3แบบแต่ละชนิดมีความไวต่อแสงที่ต่างกันที่น่าสนใจคือเรามีกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงมากกว่านั่นหมายถึงการมองเห็นของเราดีที่สุดสำหรับสีที่อุ่นเช่นสีแดงส้มและเหลืองสัตว์อื่นๆมีชนิดและจำนวนของกรวยที่ต่างกันซึ่งทำให้พวกมันเห็นโลกแตกต่างจากเรายกตัวอย่างเช่นสุนัขมีข้อจำกัดในช่วงความยาวคลื่นที่พวกมันสามารถเห็นได้เพราะพวกมันมีกรวยแค่2ชนิดทำให้พวกมันตาบอดสีในการแยกความแตกต่างกันระหว่างสีแดงและสีเขียวผีเสื้อมีกรวยอยู่4ชนิดในดวงตาของพวกมันทำให้พวกมันเห็นแสงอัลตราไวโอเลตสัตว์ที่มีการมองเห็นสีดีที่สุดอาจจะเป็นก้างซึ่งมีกรวย12ชนิดพวกมันสามารถปรับความไวของการมองเห็นสีคลื่นยาวเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพวกมันรู้หรือไม่ผู้ชาย1ใน12คนหรือ 8% และผู้หญิง1ใน200คนทั่วโลกเป็นตาบอดสีโอ้โหแสงและการมองเห็นคือความสมบูรณ์แบบแห่งวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้โลกที่น่าทึ่งใบนี้มีสีสันมากขึ้นและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคอมเมนต์บอกเราว่าสีไหนที่คุณชอบที่ด้านล่างและกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและอื่นๆอีกมากมาย